ทำเมนูต้มแซ่บไส้ตังอันนั้นส่วนผสมบอกมีตะไคร้มีพริกแดงนี่ส่วนผสมมีพริกขี้หนูตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนเครื่องต้มยำอ่ะง่ายๆทำต้มก่อนต้มก่อนต้มเครื่องตะไคร้ใบมะกรูดข่าใส่ปะไม่ใส่ข่าหรอถ้ามีก็ใส่ทำหอมหมูอ๋อถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็มีหอมหัวย่าเตรียมไว้ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบพอดีคำแล้วตรงนี้น้ำเดือดแล้วเมื่อกี้พอน้ำเดือดก็คือใส่ไส้ตันลงไปได้เลยแล้วก็รอเดือดอีกรอบอ้าวหอมหัวย่าใส่เมื่อไหร่แม่มันเดือดใส่ไปเลยไหมใส่ทีหลังเหรอผักชีต้นหอมกับผักชีฝรั่งเอาใส่เลยไหมไม่ก่อนอ้าวต้องเพิ่มความแซ่บแซ่บอีหลีเตรียมน้ำมะนาวไว้ก่อนนี่ต้องเอาไปตัวค่ะแม่แต่น้ำมะนาวลงไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแต่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวหน่อยนึงน้ำมะนาวนี่ก็ตามชอบนะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆชอบไม่เปรี้ยวก็ใส่น้อยๆนี่ถ้าใส่แต่ละไปเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วขาวไปก็แม่มีชูรสนิดหน่อยเกลือเอาเกลือเกลืออ๋อไม่ใช่ชูรสเกลือสีมันเหมือนกันไงใส่เกลือไปนิดนึงแล้วก็ชูรสนิดนึงหนักไปไหมแม่2ช้อนเลยแต่ช้อนเล็กนะช้อนนิดเดียวอันนี้ก็ตามชอบถ้าคนไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องน้ำปลาหอมหัวใหญ่โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยานะผักชีต้นหอมใส่เลยป่ะเดี๋ยวก่อนใบมะกรูดโรยหน้าหน่อยตอนที่ต้มความจริงเราก็ใส่ไปนิดนึงแล้วล่ะหอมรักคุณตามันก็รอเดือดรอให้สุกรอให้สุกเดี๋ยวเราก็ค่อยยกใส่หม้อไฟนี่ก็เป็นยำไส้ตังของเราก็คือพอเมื่อกี้ต้มจนสุกใช่ไหมเราก็ตักใส่หม้อแล้วก็เอาผักชีต้นหอมที่เราเตรียมมาเนี่ยโรยรอบๆคนๆๆหน่อยนึงนี่ก็หอมอร่อยแล้ว